ติดตามประเด็นข่าวทางเศรษฐกิจนะครับวันนี้มีความคืบหน้าโดยเฉพาะเวทีสัมมนาใหญ่จับทิศทางประเทศไทยจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รวมทั้งสถาบันอนาคตไทยศึกษาปรากฏว่าวันนี้มีอดีตรัฐมนตรีคลังหลายๆคนนะครับพาให้ความคิดเห็นโดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการนโยบายรัฐบาลครับ หนึ่งในนั้นนะครับก็คืออดีตรัฐมนตรีกระทรวงคลังอย่างคุณธนงพิทยะเขามองในเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนี้นะครับโดยบอกว่าอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะซึมตัวแล้วก็เติบโตช้ากว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะครับปัจจัยในประเทศและก็ภายนอกประเทศยังเป็นปัจจัยหลักนะครับที่มีผลกระทบส่วนหนึ่งนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นผลจากการดําเนินนโยบายของภาครัฐที่ถือว่าทํางานผิดพลาดนะครับก็เลยทําให้เศรษฐกิจประเทศนั้นขาดศักยภาพในการเติบโตซึ่งถ้าจะเปรียบ เทียบประเทศไทยก็ไม่ต่างจากคนที่เป็นเบาหวานนะครับคุณธนงบอกด้วยนะครับว่านโยบายการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐซึ่งทําในช่วงที่ไม่ได้มีปัญหาการว่างงานนั้นไม่ต่างจากการที่แจกเงินไปฟรีๆก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรและเวลานี้ครับเศรษฐกิจไทยก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องทําแบบนั้นแล้วเศรษฐกิจไทยต้องการในขณะน,นี้นั่นก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งเวลานี้เราละเลยเรื่องนี้ไปค่อนข้างมากแล้วนะครับ นอกจากนี้ยังพูดถึงตัวเลขผลขาดทุนปีละหนึ่งแสนล้านบาทของโครงการรับจำนำข้าด้วยนะครับคุณธนง n g เขามองว่าถ้าเงินจํานวนนี้ถูกเปลี่ยนเป็นการชําระดอกเบี้ยก็เท่ากับว่ารัฐบาลจะสามารถกู้เงินได้ถึง2ล้านล้านบาทแต่ถ้าจํานวนนี้นะครับถ้าถูกนําไปใช้ในการเกษตรก็จะสามารถแจกจ่ายให้กับประชากรในทุกหมู่บ้านทุกประเทศอย่างการซื้อเครื่องจักร ในการช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตทั้งยังลดประชากรในภาคเกษตรลงและหันไปสู่ภาคอื่นๆอย่างภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมด้วย เมื่อมาดูในมุมมองของอดีตรัฐมนตรีคลังอย่างคุณกรจาติกาว,วน,นิตก็พูดถึงการขาดทุนจากการรับจำนำข้าวจำนวน420,000ล้านบาทนะครับก็บอกว่าตัวเลขนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ถ้าคิดเป็นสัดส่วนนะครับสูงถึงร้อยละ4ของ GDP เลยนะครับสามารถที่จะนําเงินนี้ไปลงทุนโครงการ2ล้านล้านบาทได้โดยที่ไม่ต้องกู้เงินเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลยังไม่ยกเลิากการรับจำนำก็จะต้องจัดสรรงบประมาณชดเชยการขาดทุนสูงถึงตัวเลข3 0 0แสนล้านบาทต่อปีเพื่อน,นํามาใช้จำนำเข้า เลือกนะครับส่วนกรณีที่เกิดปัญหาสกิจสหรัฐการขยายเพดานหนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดําเนินการเป็นประจําอยู่แล้วจึงเป็นบทเรียนกับประเทศไทยในการกู้เงินลงทุน2ล้านล้าน,านบาทแต่ว่าปัญหาของสหรัฐก็ยังส่งผลต่อหลายประเทศที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สาหรัฐอ้างอิงในทุนสำรองอยู่เมื่อมาดูมุมมองของกอนอง,อง,องครับอย่างคุณนรงชัยอัครเสรณีเขาบอกนะครับว่า สุขภาพของประเทศไทยในตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นโรคร้ายแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คิดไว้นะครับสาเหตุเพราะว่าเศรษฐกิจมีความอ่อนไหวง่ายเพราะว่ามีการพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศมากจนเกินไปสะท้อนผ่านระบบการค้าขายที่คิดเป็นสัสดส่วนกว่า1.5เท่าของ GDP ครับดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกเกิดวิกฤต ก็เลยได้รับผลกระทบตามไปด้วยขณะเดียวกันไทยยังไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการโดยเฉพาะโครงสร้างประชากรที่เริ่มมีความไม่สมดุลน,นะครับโดยประชากรวัยทํางานปรากฏว่าลดน้อยลงไปสําหรับอาการที่น่าเป็นห่วงของประเทศก็คือเรื่องภาระหนี้เขาเกรงว่าอนาคตไทยอาจจะติดกับดักของหนี้ได้โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนและหนี้สาธารณนะ ซึ่งนี่ครัวเรือนนั้นปัจจุบันเพราะว่ามีสัดส,ส่วนใกล้ถึง80%ของ GDP เลยนะครับสเหตุก็เป็นเพราะว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของสังคมเปลี่ยนไปใช้จ่ายเกินตัวมากขึ้นที่ความสามารถในการหารายได้ก็ยังคงมีการจำกัดเอาไว้อยู่ครับ ขณะดเดียวกันก็พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางด้านภาคอุตสาหการรมปรากฏว่าวันนี้มีการรายงานออกมานะครับว่าในเดือนกันยายนนี้นะครับถือว่าลดลงเป็นเดือนที่15ติดต่อกันแล้วและลดลงต่ําที่สุดในรอบ23เดือนด้วยนะครับก็เป็นผลมาจากที่ผู้ประกอบการมีความเป็นห่วงเรื่องน้ําท่วมและปัญหาทางการเมืองเรื่องนี้ครับประธานสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลพูดถึงความ เชื่อมั่นในเดือนกันยายนนี้นะครับว่าอยู่ที่ระดับ90.4ก็ลดลงจากระดับ91.3ของเดือนสิงหาคมนะครับก็ถือว่าเป็นการลดลงที่ต่ำที่สุดในรอบ23เดือนเมื่อดูปัญหาต้นทุนการผลิตก็พบว่ามีการเพิ่มขึ้นมีการแข่งขันรุนแรงนะครับความกังวลต่อปัญหาการเมืองยังเป็นปัจจัยลบนะครับที่สำคัญนะครับในผู้ประกอบการเนี่ยเขามีความหวังเลยนะครับว่าการขับเคลื่อนโครงการลงทุน พื้นฐานของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงสร้าง2ล้านล้านบาทนี่นะครับจะเป็นส่วนสําคัญที่กรารกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในระยะต่อไปด้วยครับขณะดเดียวกันทางด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้พูดถึงยอดผลิตรถยนต์ในเดือนกันยายนนี้นะครับคุณภัยสิทธ คุณสุรพงศ์ภัยสิทธิพัฒนพงศ์นะครับซึ่งเป็นโฆษกของกลุ่มยานยนต์สปาอุตสาหกรรมเขาก็บอกเช่นเดียวกันว่าเดือนกันยายนปีนี้ยอดผลิตรถยนต์นั้นมีทั้งสิ้น1 9 4 7 3 7คันก็ถือว่าต่ำกว่า200,000คันเป็นเดือนที่2แล้วนะครับก็ลดลงไปจากเดือนที่กักปีที่แล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่ 16. 2 8แเตแต่ว่าเพิ Jamie, tamam. ่มขึ้นมาจากเดือนสิงหาคมประมาณไม่ถึง1%น่งอรนต์ะครับถ้าหากมาดูด้านการส่งออกของรถยนต์สำ 1ณ1 8 0 0 0คันนี่คือตัวเลขที่ทำลายสถิติสูงสุดในรอบ25ปีอีกครั้งตั้งแต่มีการส่งออกเมื่อปี2,531จากที่เห็นนี่แหละครับขณะเดียวกันนะครับกรมสรรพามิรก็พูดถึงความคืบหน้าของโครงการรถยนต์คันแรกที่เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปบ้างแม้ว่าบางรายอาจจะได้รับการคืนเงินล่าช้าไปก็ตามครับ อธิบดีกรบสบสมสรรพากรนะครับคุณสมชายพูลสวัสด์ก็ได้พูดถึงงบประมาณปี57ที่เขาจากเดิมเ่ยนะครับโครงการรถยนต์คันแรกตั้งงบเอาไว้ประมาณ4 0,000ล้านบาทก็บอกว่าก็เป็นการเบริกจ่ายไปตามปกตินะครับส่วนประชาชนคนไหนที่ยังไม่ได้รับการคืนเงินก็ต้องมีการตรวจสอบกระบวนการก็อาจจะทําให้ล่าช้าบ้างแต่เมื่อมาดูยอดใบจองที่ยังไม่ได้รับรถจากที่ก่อนหน้าเนี่ยมีอยู่ประมาณ1 3 0 0 0 0รายล่าสุดก็พบว่าขนาดนี้มีอยู่ประมาณ1 4 0 0 0รายแล้วนะครับซึ่งท้า ที่พิจารณาในเดือนยอดใบจองก็ลดลงไปประมาณ1 0,000กว่ารายครับก็แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ต้องการรับรถอยู่ในตอนนี้ตั้งแต่ตอนที่มีการประชุมครมอกไ็ไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการไปแต่เท่าที่ดูครับมีการนัดหมายกันระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายว่าตกลงแล้วจะไปดําเนินการรับรถได้เมื่อไหร่ซึ่งคร่าวๆเนี่ยนะครับก็จะสิ้นสุดประมาณต้นปีหน้านั่นเองครับขณะเดียวกันสมาคมเช่าซื้อรถไทยก็พูดถึงพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยน ทัศนคติในการซื้อรถไปโดยจะดูกำลังส่งค่าง,งวดมากกว่าเรื่องของดอกเบีย้ยโดยคาดว่าการันตีเลยนะครับว่าดอกเบีย้ยจากนี้ก็คงยังไม่เห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับเรื่องนี้มีการเปิดเผยจากทางประธานกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยคุณอนุชาติดีประเสริฐพูดถึงว่าตอนนี้นะครับรถส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะมีการผ่อนชําระค่างวดมากกว่าเรื่องของดอกเบี้ยอันนี้เขาจะคํานึงถึงความสามารถในการผ่อนนะครับแต่เมื่อมาถามกับลังลิซซิงกสิกรไทยเขาก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีสัญญาณการผิดนัดชำระร่วงหน้านะครับแล้วก็การสอบแววที่เป็นหนี้ NPL เพิ่มเนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่เพราะว่าปัจจุบันภาะวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปประชาชนเป็นหนี้กันมากขึ้นฉะนั้นโอกาสขัดสนเรื่องเงินทองก็เกิดขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าลูกค้ารายไหนนะครับมีรายได้ที่เพียงพอมาจากข้างวดจริงๆก็คงจะต้องไปเจรจาหาทางช่วยเหลือลูกค้าต่อไปนะครับ ขณะเดียวกันท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้นะครับตลาดโลกหรือว่าเศรษฐกิจโลกเองยังมีการชะลอตัวกันไปอยู่นะครับก็ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยชะลอตัวตามลงไปด้วยวันนี้มีมุมมองจากภาคเอกชนแล้วนะครับเขามีความเชื่อมั่นนะครับว่าเศรษฐกิจของไทยน่าจะยังเติบโตไปได้ต่อเขามีเหตุผลอะไรติดตามได้จากรายงานของคุณกหนกวันมณีแสงสาครน,นะครับ ตัวเลขเศรษฐกิจของไทยในปี2556นับตั้งแต่ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสหนึ่งอยู่ที่ร้อยละ5.4โดยเป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการลงทุนและการบริโภคของภาครัฐแต่เมื่อก้าวเข้าสู่ไตรมาสสตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจกลับตกบูบลงอยู่ที่ร้อยละ2.8เท่านั้นแม้หลายฝ่ายจะมองว่าเป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัวลง อีกทั้งอัตราค่าเงินบาทก็ยังผันผวนแต่ส่วนหนึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยเช่นกันว่านโยบายบางอย่างของภาครัฐมีผลให้การใช้จ่ายของประชาชนเกิดการผิดเพี้ยนและผันผวนไปด้วยเช่นกันอย่างเช่นโครงการรถยนต์คันแรกโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จําเป็นต้องใช้รถจริงๆแต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นข้อเสียที่ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างหนี้ระยะยาวมีหนี้มากกว่ารายได้ในทางอ้อมดังนั้นนโยบายดังกล่าว จึงไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนอย่างมีคุณภาพปีนี้นะฮะไตรมาสแรกนี่ก็ยังดีอยู่เติบโตก็อะไรยังได้พอจะได้อานิสงของปลายปีที่แล้วเรื่องของรถยนต์ล่งรไรอยู่บ้างกําลังซื้อหรือว่าเงินต่างๆที่คนได้จากค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรต่างๆยังพอได้อยู่มันมาเริ่มแผ่วเอากลางๆไตรมาสสนะครับซึ่งเราจะเริ่มเห็นว่ามีการไม่เอารถทิ้งใบจอง แล้วพอไตมาสามเนี่ยเริ่มพอตไม่ไหวเริ่มอะไรต่างภาวะนะสิ่ต่างต่างเริ่มขึ้นมากนะครับไตมาสี่จะดีกว่าไตม้าสามนะฮะด้วยด้วยเทศกาลต่างๆที่ที่แจ้งให้ทราบมี่นี้นยฮะว่าน่าจะมีตรงนั้นแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยเราไม่แน่ใจส่วนที่เราคาดการณ์ตรงนี้เป็นระดับรากหญ้าระดับของชุมชนหรือว่าของของร้านค้าโชว์นะฮะที่จริงๆตรงนี้จบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ก็ได้ สำหรับแนวโนมเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปีนี้เหล่าตัวแทนภาคเอกชนทั้งทางสมาคมการค้าส่งค้าปลีกไทยและทางหอ,อการค้าไทยเองอยังเชื่อมั่นว่าการบริโภคและการลงทุนต่างๆจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นได้เพราะเป็นช่วงเทศกาลร,รื่นเริงและฤดูการท่องเที่ยวส่วนแนวทางที่รัฐบาลน่าจะดูแลเพิ่มเติมทางภาคเอกชนเองก็ยังน่าแนะแนวทางไว้ด้วยเช่นกันรัฐบาลพอไม่มีตังก็คิดถึงคนระดับแราแรกยาก,ก่อน ขึ้นภาษีเบียร์ภาษีเหล้าภาษีบุหรี่เพรานะนั้นรายต่างๆที่เกี่ยวกับพวกเราเนี่ยเราจะมีผลกระทบก่อนเพรานะฉะนั้นถ้ารัฐบาลอยากให้พวกเรามีกําลังซื้อที่ดีขึ้น <c oughs> ก็ควรจะหามาตรการอะไรต่างๆที่จะเพิ่มรายได้เ <c oughs> พิ่มเรื่องของการที่เราจะทำหมากินเพิ่มเติมได้อย่างไรนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยสินค้าต่างๆเราไปซื้อไปขายเนี่ยไปผ่านในค่าเช่าที่ของโมนันเธตหรือของในทุนที่มีที่มีสร้างสถานที่ปรครองเยอะๆแล้วเก็บค่าเช่าแพงมาก ถ้ารัฐบาลออกมากระตุ้นเนี่ยผมว่าดีดีสำหรับเศรษฐกิจโดยทั่วไปแต่ถ้าระยะยาวๆเนี่ยก,ก็แน่นอนไอ้ลักษณะน,นี้มันไม่ดีอยู่แล้วมันคงจะต้องให้มันดีไปต่อเนื่องนะฮะก็เป็นการบ้านอีกชิ้นหนึ่งที่รัฐบาลต้องไปทําให้มันต่อเนื่องไปมีการลงทุนเพิ่มมีการทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างที่เราคุยกันเรื่องสองล้านล้านเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแผนยาวที่ช่วยได้ระดับ นโยบายต่างๆที่รัฐพยายามสรรสร้างออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเหล่าบรรดาภาคเอกชนต่างก็เห็นด้วยและยังยืนยันว่ามีความจําเป็นต่อภาพรวมของประเทศโดยเฉพาะการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานจัดเม็ดเงินสองล้านล้านบาทหากรัฐไม่เล่นดาเนินการก็อาจจะส่งผลเสียให้ไทยเสียเปรียบต่อคู่แข่งและคู่ค้าจากประเทศต่างๆและประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตหลังเปิด AEC ได้แต่จะทําอย่างไรที่จะทําให้ในโยบายและโครงการต่างๆของรัฐนั้น สามารถจับต้องได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโปรง่งใสและประาศจากเรื่องคอร์รัปชันได้มากที่สุดทั้งหมดนี้คือการบ้านที่รัฐบาลต้องนำกลับไปคิดกนกวันมณีแสงสาครเนชั่นทีวีรายงาน ครับขอบคุณครับคุณกนกวันนอกจากการบ้านที่รัฐบาลต้องทําแล้วต้องถามไปยังผู้ประกอบการและธุรกิจหลายๆายรานที่ต้องปรับตัวและรับมือให้ทันกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีนี้แล้วนะครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวในมุมมองของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรอบวันที่ผ่านมาช่วงนี้เชิญกลับไปที่คุณบรรจงและคุณมาพรอีกครั้งครับขอบคุณคุณวุฒินันค่ะและกลับเข้ามาก็ หมดเวลาของเก็บตกจากเนชันพักค่ำนะคะขอบพระคุณคที่ติดตามเรา2คนในวันนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ<ช>วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ